ส่วนเรื่องของการกู้เงินเนี่ยเต้มงคลกฤษสุขสินธารนุชซึ่งเขาไม่ได้อยู่ร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะก่อหนี้ยาวนะครับแล้วเขาบอกว่าหนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม62เนี่ยหนี้สาธารณะอยู่ที่ 6.9 ล้านล้านบาทนะครับ30ตุลาคม63หนี้สาธารณะอยู่ที่ 7.829 ล้านล้านบาทเมื่อถึง30กันยายน64น่าจะมีหนี้สาธารณะสูงถึง 8.6 ล้านล้านบาทครับมนตรีกฤษสุขสินธารนนท์เขาบอกว่าอันนี้ไม่รวมหุ้นกู้อีก4แสนล้านบาทแล้วก็ซอฟท์โลนอีก5แสนล้านบาทภายใน6ภายในกุมภา64รัฐบาลน่าจะขอกู้เพิ่มโควิดระบาดรอบ2เนี่ยนะฮะอีกซึ่งคราวนี้ถ้าบวกเข้าไปอีก2ล้านล้านบาทเนี่ยจะทำให้ขาดดุลปี65อีก7แสนล้านบาทนี่สาธารณะอาจจะถึง 11.3 ล้านล้านบาทนี่คือมงคลกฤษนะฮะเขาบอกเลยว่ารัฐบาลเนี้ยสร้างหนี้ได้เก่งและแผนการนี้ใช้ได้จริงๆก็คือจะสร้างหนี้ไว้มหาศาลอย่างมากจนว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยจะมาใช้หนี้ต่อไม่ไหวคือไม่มีใครกล้ามาเป็นนายกอันนี้เขาพูดเชิงประชดประชันมงคลกฤษสุขสินธารนนท์แต่เขาก็มาเตือนเรื่องนี้ในช่วงรัฐบาลต้องการเงินก็มันมีแผนกู้หนี้4ปีข้างหน้าไงฮะมันมีแผนระยะกลางสำหรับการก่อหนี้สาธารณะปีละประมาณ7แสนล้านหักก็ปาเข้าไป4ปีก็ 2.8 ล้านล้านบาทอ๋อที่เขาคำนวณ 2.8 ล้านล้านมาจากตรงนี้คือ7แสนคูณ4ครับ4ปีในกรอบ4ปีซึ่งก็จะทำให้เพดานหนี้มันปาเข้าไปเนี่ยฮะ6คุณเต้บอก80ใช่ไหมฮะบางข่าวก็บอกว่า60ซึ่งก็ไปดูฮะตัวนั้นน่ะมันเป็นยังไงแล้วก็จริงๆต้องไปดูสัดส่วนด้วยว่าถ้า GDP มันเพิ่มเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะลดลงครับคุณวัฒนาเมืองสุขเขาก็เตือนเหมือนกันเขาบอกว่านอกจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณแล้วรัฐบาลไม่สามารถจะกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นได้อีกเพราะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดหาก GDP ไม่โตตามประมาณการหนี้สาธารณะจะทะลุเกินร้อยละ60อันเป็นเพดานสูงสุดที่รัฐบาลจะก่อหนี้ได้แปลว่าถ้ามีเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี68รัฐบาลจะไม่สามารถกู้เงินมาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยได้อีกเพราะว่ากู้เยอะแล้วนะครับก็มันมีประเด็นซึ่งคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรนะครับคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรยังเป็นส.ส.มหาการพรรคเพื่อไทยอยู่นะฮะ เขาก็บอกว่าเพื่อไทยประชุมหารือเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีประเด็นเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละตามกำหนดการเดิมนี่คือเขาเล็งอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมครับคุณยุทธพงศ์ช่วงหลังนี้ไปสนใจเรื่องรถไฟฟ้าเยอะเพราะว่าก็เปิดเรื่อง BTS ใช่ไหมฮะต่อสัญญาอันนี้เขาจั่วหัวไปเลยฮะว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะถูกอภิปรายเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องนึงครับเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเช้านี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์ผมเห็นบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวสสร.น่ะจะมีความคืบหน้า เร็วๆนี้แล้วนะการตั้งสสร.คือว่าไงฮะคือคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะเขามีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับเปิดให้มีการรับฟังความเห็นประชาชนนะครับเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย27พฤศจิกายน63ถึง31ธันวาคม63เปิดไปตอนไหนพฤศจิกายนมันผ่านไปแล้วนี่ครับก็ที่ว่านไปว่ากันมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาคงจะไปรวบรวมอ๋อไปรวบรวมความเห็นรวบรวมความเห็นไม่ได้เปิดถ้าอย่างนั้นกฎหมายเนี่ยกฎหมายก็กำหนดให้นี่มันจะสิ้นปีอยู่แล้วร่างกฎหมายทุกฉบับต้องรับฟังความเห็นไงอันนี้ก็อ๋ออันนี้ต้องทำเป็นสนใจประชาชนนิดนึงแต่รับฟังกับรวบรวมมันก็ต่างกันนะรับฟังเนี่ยมันต้องมีการจัดเวทีไม่ใช่เหรออันนี้เข้าใจว่าเป็นการเก็บความเห็นในข่าวเคอร์อะไรมามากกว่าถ้าอย่างนั้นคือถ้าเกิดไปเปิดรับฟังอีกเดี๋ยวโดนข้อหาว่าถ่วงเวลาแต่ว่าเขาบอกว่าเลือกตั้งสสร.โอเคเพื่อไทยยังเหมือนเดิมนะฮะชาวลิศวิชยาสูตรนะครับจะให้เลือกตั้งสสร.ทั้งหมดนะครับตามสูตรที่ไอลอว์เคยนำเสนออย่างไรก็ดีก็เดี๋ยวนะอาจารย์สุโรจน์มีคาดหวังอะไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยฮะนี่ถึงช่วงสิ้นปีแล้วผมไม่ได้คิดว่านี่จะเป็นประเด็นที่คนสนใจแล้วนะปีหน้าก็มันช่วงปลายปีคนไม่สนใจแล้วอยู่แล้วครับผมสนใจปีหน้ามกราคมกุมภาพันธ์ประเด็นนี้ก็จะกลับมาครับมันมีแต่สองเรื่องจริงๆที่ผมรู้สึกคนตามติดจริงๆอะเรื่องขยับเพดานเนี่ยม็อบจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องโควิดว่าเอาอยู่ไหม